บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล1กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์เดินทางเข้าศึกษาดูงานการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวมด้วยการแพทย์แบบผสมผสานที่ศูนย์การแพทย์ผสมผสานวัดคมบางจันทบุรีค่ะปลายวันนี้ทางคณะของโรงเรียนเทศบาล1กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้เดินทางมายังศูนย์การแพทย์ผสมผสานวัดคมบางจันทบุรีซึ่งเป็นโครงการของทางเทศบาล1กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ที่ต้องการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรในโรงเรียนได้รู้จักวิธีการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวมด้วยการผสมผสานที่สามารถทำได้ด้วยตนเองจากกระบวนการล้างสารพิษออกจากร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากลำไส้ใหญ่ตับถุงน้ำดีและเลือดซึ่งจะส่งผลทำให้ร่างกายได้รับการฟื้นฟูที่ดีขึ้นพร้อมทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านร่างกายและจิตใจจนทำให้ตนเองมีภูมิต้านทานที่ดีขึ้นมีสุขภาพดีขึ้นสามารถที่จะเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป